พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการดำรงอยู่ของรัฐบาลว่าจะอยู่ครบเทอมหรือยุบสภาก่อนหรือไม่พร้อมแสดงความมั่นใจกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่าไม่น่าจะขัดต่อข้อกฎหมายเพราะเชื่อว่าทางพรรคได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างดีแล้วว่าสามารถทำได้หรือไม่ส่วนการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกันเองกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ทำให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันผมก็ดูให้อยู่แล้วนะวันเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องของการจะอะไรก็แล้วแต่การเมืองก็เป็นแบบนี้แหละอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประชาชนจะได้5คน10คน20คน25คนหรือเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมจะไปรู้ใจประชาชนได้ไงล่ะก็ไปถามประชาชนโน้นคุยกันทุกวันนั่นแหละกับเรื่องการทำงานเอาไม่พูดถึงตรงนั้นละวันหน้าก็ว่าอีกทีวันนี้เอาให้มันผ่านพ้นไปก่อนขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงเสียงตอบรับภายหลังพรรคได้เปิดตัวพลเอกประยุทธ์เป็นสมาชิกพรรคว่าทุกอย่างบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมเป็นอย่างดีทั้งการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์และการเปิดตัวบุคคลที่มีคุณภาพที่จะเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยหลังจากนี้จะทยอยเปิดตัวส.ส.ต่างพรรคที่จะเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติอีกจำนวนมากเพราะที่มาปรากฏตัวในงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจะมาร่วมงานกับพรรคอีกหลายคนพร้อมปฏิเสธที่จะทาบทามพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะประเมินว่าพลเอกอนุพงษ์ไม่น่าสนใจที่จะเข้าร่วมกับพรรคแต่อาจจะคอยช่วยงานพลเอกประยุทธ์อยู่เบื้องหลังเพราะทั้งสองคนมีความผูกพันกันสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านพรรคภูมิใจไทยได้เปิดตัวนายพุทธิพงษ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้นำทีมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพของพรรคภูมิใจไทยนั่งตุ๊กตุ๊ก EV เดินทางเข้ามาอย่างที่ทำการพรรคโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรครอให้การต้อนรับพร้อมสวมบทโชเฟอร์ขับรถพานายพุทธิพงษ์วนรอบวงเวียนหน้าที่ทำการพรรคท่ามกลางบรรยากาศเปิดตัวที่เป็นไปอย่างคึกคักมีนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคและแกนนำพรรคหลายคนให้การต้อนรับพร้อมเปิดตัวนโยบายที่จะใช้หาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยนายพุทธิพงษ์มั่นใจว่าตนเองจะนำทีมปักธงชัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้กับพรรคภูมิใจไทยได้โดยเฉพาะการรักษาพื้นที่เดิม8เขตเอาไว้ให้ได้เพราะแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้แต่คนเดียวแต่ผลงานของพรรคภูมิใจไทยได้ทำประโยชน์ให้กับคนกรุงเทพมากมายจึงเชื่อว่าผลงานที่ได้ทำไว้จะส่งผลดีกับการเลือกตั้งในครั้งหน้าพร้อมเชื่อมั่นในตัวนายอนุทินที่จะเป็นผู้นำประเทศได้และสิ่งหนึ่งที่พวกเราคิดและเราเชื่อมั่นเราเชื่อในตัวหัวหน้าพรรคของเราว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้หัวหน้าจะเป็นผู้นำประเทศที่สามารถนำพาประเทศไทยผ่านสถานการณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจในครั้งนี้นำเงินให้กับประเทศนำเงินให้กับพี่น้องประชาชนพัฒนาการค้าการลงทุนค้าขายเจรจาค้าขายกับต่างประเทศผลักดันสินค้าเกษตรผลักดันภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นเพื่อรองรับการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากโควิดของพี่น้องคนไทยและผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนของเราพวกเรามั่นใจในตัวท่านหัวหน้าเราเชื่อว่าท่านหัวหน้าจะเป็นผู้นำและเป็นผู้นำของประเทศขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคจะเปิดตัวนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละด้านในวันที่17มกราคมนี้และการจัดประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐในวันที่21มกราคมที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับและแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากนั้นพรรคพลังประชารัฐจะจัดงานระดมทุนให้กับพรรคในวันที่30มกราคมนี้ที่โรงแรมเซ็นเทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ในรูปแบบดินเนอร์ทอล์กเบื้องต้นจะเปิดตัวผู้สนับสนุนพรรคซื้อโต๊ะในราคา3ล้านบาทโดยจะมีการปาฐกถาพิเศษและโชว์วิสัยทัศน์ของพลเอกประวิตรตลอดจนมีวิทยากรบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อาทินายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสมาชิกพรรคและนายสมชายภักพาทวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์พลเอกประวิตรได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบที่มาของบุคคลที่บริจาคเงินเข้าพรรคให้ถูกกฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาภายหลังเพราะมีประสบการณ์แล้วส่วนเรื่องบุคคลที่เสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะสรุปหลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นจะมีการหารือกันอีกครั้งด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพรรคปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของกลุ่มสามมิตรท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยขณะที่นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการเปิดตัวเข้าร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องที่ดีเพื่อความชัดเจนและให้ประชาชนได้ตัดสินใจตามลู่ทางของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องมีความชัดเจนต่อการนำเสนอนโยบายส่วนการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์พรรคโดยการเปิดตัวอาจจะต้องเร็วยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จากเดิมที่พรรคตั้งใจจะเปิดตัวหลังยุบสภาทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารกับประชาชนและการปราศัยหาเสียงมีความชัดเจนไม่ทำให้ประชาชนสับสนติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ